สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านนะครับเสาร์ที่27เมษายน2024คลิปนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวคริปโตอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนนะตลาดคริปโตก็ไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็เลยตั้งกระทู้ถามเพื่อนสมาชิกเปลี่ยนบรรยากาศนะถามเรื่องอาหารถามเรื่องแกงฮังเลหลังจากที่มันมีเขาเรียก Test Atlas นะเป็นสารานุกรมอาหารจากทั่วโลกเขาจัดอันดับว่าแกงฮังเลเนี่ยอยู่ในอันดับเมนูที่ไม่อร่อยอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งส่วนตัวแน่นอนไม่เห็นด้วยนะส่วนตัวเนี่ยผมว่าอาหารไทยอร่อยและแกงฮังเลยิ่งอร่อยนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาดีมากเพื่อนสมาชิกบอกว่าเรื่องอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามท้องถิ่นอย่าใส่ใจเอามาตัดสินว่าดีหรือไม่ดีครับอันนี้เรื่องจริงนะครับส่วนตัวเนี่ยเคยมีเพื่อนเป็นคนเอธิโอเปียเพื่อนเอธิโอเปียชอบชวนกินอาหารเอธิโอเปียแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารต่างประเทศไม่ค่อยได้นะส่วนตัวไปไหนผมก็จะกินอาหารไทยนะผมจะกินได้เฉพาะแกงใต้อาหารอีสานข้าวผัดผัดซีอิ๊วอะไรไทยๆเนี่ยญี่ปุ่นนิดหน่อยจีนนิดหน่อยฝรั่งก็ไข่ดาวพวกซอสเสร็จอย่างเงี้ยกินได้แต่ถ้าจะไปแบบท้องถิ่นเลยเนี่ยผมกินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่เพื่อนความที่ชวนบ่อยมากผมก็เลยแบบโอเคไปก็ไปนะปรากฏพอไปถึงร้านอาหารมันเป็นร้านอาหารนั่งกับพื้นนะฮะแล้วก็มีกองสีแดงอันนึงกับกองสีเหลืองอันนึงนะผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่รสชาติเนี่ยมันเหมือนเอาแกงแดงมาบดใส่มันบดแล้วก็วางไว้กองหนึ่งส่วนสีเหลืองก็เหมือนแกงกะหรี่บดใส่มันบดเยอะๆใส่ถั่วแล้วก็มากองไว้กองหนึ่งเป็นกองภูเขาแล้วก็กินกับโรตีเขาโรตีเขาเนี่ยเรียกว่าอินเจราเราบีอินเจราแล้วก็กินกองแดงคำหนึ่งกองเหลืองคำหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากแบบนิยมมากในประเทศเขานะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมกัดเข้าไปคำแรกผมแบบกินไม่ค่อยได้นะแบบไม่ถนัดจริงๆและวัฒนธรรมของเอธิโอเปียเนี่ยเพื่อนบอกว่าถ้าเจอเพื่อนเราต้องชวนเขากินอย่างน้อยคำหนึ่งนะและขณะที่เพื่อนผมกำลังโชว์ให้ดูว่ากินอาหารประเทศเขายังไงเนี่ยก็มีเพื่อนเขาเดินเข้ามาในร้านอาหารแล้วเพื่อนเขาก็ทักทายกันนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็ชวนกินคำหนึ่งนะเพื่อนก็ยังไม่ได้ล้างมือมาถึงก็บีอินเจราแล้วก็หยิบกองแดงกับกองเหลืองกินนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ส่วนตัวเนี่ยคือผมรู้แล้วว่าไม่ชอบแต่สำหรับเขาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของเขามันอร่อยมันมีชื่อเสียงมันมีตำนานของเขาซึ่งเราก็ควรให้เกียรติเขานะไม่ควรจะมาพูดอย่างที่ผมพูดขณะนี้นะครับแต่ผมก็มาญาติคนไทยนะเราก็บอกว่าเอออร่อยอร่อยมากชอบมากนะครับปรากฏ3เดือนให้หลังผมเจอเพื่อนคนนี้อีกแล้วแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารไทยนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยเคยกินอาหารไทยแล้วร้านที่เราไปกินคราวที่แล้วที่ยูชอบเนี่ยมันกำลังจะปิดไปกินอีกรอบนึงผมก็แบบเครียดเลยนะเครียดเลยว่าโอ้โหยังไงเนี่ยเรากินไม่ได้แน่นะเราก็ถามเขาบอกเฮ้ยประเทศยูมีพวกไก่ทอดมีพวกไข่ดาวไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากกินไข่เจียวฝีมือประเทศยูเนี่ยเขาบอกไม่มีต้องกินกองแดงกับกองเหลืองนะครับผมก็ระหว่างทางเนี่ยภาวนาขอให้ยางแตกบนทางด่วนหรืออะไรก็ได้ที่แบบให้เราไปไม่ถึงร้านนะปรากฏก็ไปแล้วก็สุดท้ายก็ต้องกินรอบสองยังไงก็ไม่ชอบนะครับนั่นเป็นประสบการณ์ที่อย่างที่เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์นะเป็นวัฒนธรรมของเขานะมันอาจจะแตกต่างอาจจะไม่ถูกปากเรานะเช่นกันฝรั่งบางคนอาจจะไม่ชอบแกงไตปลาบางคนอาจจะไม่ชอบแกงฮังเลก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมกล้าพูดว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยโดยรวมชอบอาหารไทยผมมีเพื่อนตอนเรียนที่อเมริกาเนี่ยมีเพื่อนฝรั่งที่เป็น country boy จริงๆแบบไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเลยคือวันๆเนี่ยมันกินแต่สเต็กกับ potato นะทุกครั้งที่ไปบ้านมันก็จะทำสเต็กแล้วก็มันอบหรือมันบดให้กินแล้วก็มีขนมปังกระเทียมแล้วสเต็กไม่ได้หมักอะไรยากเลยเอาสเต็กมานวดใส่เกลือแล้วก็เข้าเตาแล้วก็เขากินแบบไม่สุกนะฮะมียังเห็นเลือดเนี่ยเขาชอบมากแต่ผมกินเวลดันผมก็แบบมันก็งั้นๆนะมีไข่มีสเต็กมีขนมปังไม่ได้รู้สึกอะไรตื่นเต้น
พื่อนเนี่ยผมก็ชวนบอกเฮ้ยมาลองอาหารไทยรอบนึงเพื่อนก็ไม่มานะจนกระทั่งตอนนั้นไม่ได้เจอกัน2ปีนะเพื่อนก็บินมาหาผมแล้วผมก็บินมานี่หมายถึงบินจากนอร์ทแคโรไลนามาตอนนั้นผมอยู่แคลิฟอร์เนียเพื่อนก็พอมาถึงผมบอกลองอาหารไทยนะผมพาไปร้านที่แบบว่าไม่ได้ถนัดอาหารอีสานนะเป็นร้านอาหารไทยที่หนักไปทางพวกผัดไทยพวกต้มยำกุ้งนะครับแต่ในเมนูเนี่ยมันมีเสือร้องไห้ผมเลยบอกเพื่อนชื่อวิกเตอร์บอกวิกเตอร์ลองเสือร้องไห้ครั้งหนึ่งขอร้องเลยนะเพื่อนก็แบบทำใจสักพักหนึ่งเพราะมันเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ตเรื่องอาหารมากเป็นคนที่ปิดตัวเรื่องอาหารไม่กล้าลองของใหม่พอเพื่อนกินเสือร้องไห้ไปคำแรกเนี่ยเพื่อนเหมือนทำหน้าเหมือนมีคนโอนคริปโตเข้ามาผิดวอลเล็ตให้เราสักประมาณ 2-3 หมื่นดอลลาร์นะเพื่อนแบบตกใจมากแบบเฮ้ยทำไมอร่อยอย่างนี้ทำไมอร่อยอย่างนี้สั่งจาน2ทันทีนะครับรอบแรกเนี่ยผมบอกลองจิ้มน้ำจิ้มแจ่วไหมมันบอกไม่เอาเหม็นนะมันไม่ถนัดน้ำปลานะครับรอบต่อไปพามากินอาหารไทยรอบนี้ผมบอกลองคอหมูย่างนะพอเพื่อนจิ้มคอหมูย่างไปคำแรกเพื่อนผมเพี้ยนเลยมันหลังจากนั้นมันจะสั่งเฉพาะคอหมูย่างกับเสือร้องไห้นะแล้วมันบอกมันไม่เคยกินสเต็กที่อร่อยที่สุดเท่าคอหมูย่างกับเสือร้องไห้ไทยนะจนกระทั่งผมขอร้องมันบอกว่าจิ้มน้ำจิ้มแจ่วครั้งหนึ่งซึ่งเดิมทีเนี่ยมันกินกับ A1 steak sauce นะ A1 เนี่ยฝรั่งชอบใช้กินกับสเต็กพอมันกินน้ำจิ้มแจ่วเสร็จมันบอกว่ามันจะไม่กินสเต็กซอสอีกเลยนะครับหลังจากนั้นแน่นอนผมก็ชวนไปกินอย่างอื่นนะไปกินพวก เริ่มจากผมเป็นคนชอบกินผัดซีอิ๊วก็เริ่มจากผัดซีอิ๊วเพื่อนก็ชอบเพื่อนก็เพี้ยนไปเลยกินผัดซีอิ๊วกินผัดไทยกินเมนูแปลกๆกินต้มข่าไก่ตอนแรกก็ไม่กล้ากินพอตอนหลังกินปุ๊บมาเจอพวกหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาเจอแบบเมนูไทยๆจริงๆเนี่ยเขาชอบมากนะแล้วก็อีกหลายคนที่ผมเจอตอนเรียนที่อเมริกาเนี่ยหลายคนที่ลองอาหารไทยผมกล้าพูดเลยว่าเขาชอบอาหารไทยมากกว่าหลายๆประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียทั้งนี้มันก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะส่วนตัวผมเองก็เป็นคนกินยากอยู่แล้วเวลาไปต่างประเทศเนี่ยผมก็กินอาหารท้องถิ่นบ้านไทยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยกินได้เฉพาะของที่มันแบบคุ้นหูคุ้นตาพวกข้าวปั้นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไปลึกๆเนี่ยผมก็กินไม่ได้นะก็ไม่รู้จะปิดยังไงนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องการทานอาหารและการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม